สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับในช่วงเวลานี้ปรากฏว่ามีคนบันเทิงมีดาราศิลปินนักแสดงนักร้องหลายคนนั้นได้ออกมาติดแฮชแท็กนะครับพูดหยุดโกงซึ่งแน่นอนครับประเด็นนี้กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนั้นปรากฏว่าทางด้านคุณนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินอดีตเอกอัครราชทูตไทยณกรุงบัวโนไอเรสของประเทศอาร์เจนตินาได้ออกมาเขียนเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับแสดงความคิดเห็นกรณีคนบันเทิงร่วมแคมเปญพูดหยุดโกงเนี่ยนะครับของปปช.ว่าถ้าบรรดาดาราเหล่านี้เริ่มจากการเสียภาษีให้ครบถ้วนไม่หลบเลี่ยงภาษีและไม่รีวิวขายสินค้าโฆษณาเกินจริงอันเป็นการหลอกลวงชาวบ้านแค่ทำสองอย่างนี้ก็ช่วยให้การ PR พูดหยุดโกงมีน้ำหนักมากขึ้นทันทีนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยท่านทูตนฤทธิ์โรจน์เนี่ยยังได้มีการแชร์ข้อมูลของทางด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่านพดล นะครับที่เขียนข้อความเอาไว้ว่าพวกดาราต้านโกงพูดเรื่องการโกงเงินค่าโฆษณาอสมทให้ฟังหน่อยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นก็กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับหลังจากดารานั้นไปติดแฮชแท็กพูดหยุดโกงนะครับซึ่งก็เป็นแคมเปญของปปช.แต่ว่าอย่าลืมนะครับในวงการบันเทิงในวงการของดารานักแสดงนั้นมีคนที่ถามว่าจ่ายภาษีเนี่ยนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่มีการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ซึ่งคุณนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินนั้นเนี่ยท่านก็บอกนะว่าแค่ดาราเหล่านี้เนี่ยดำเนินการในเรื่องของการเสียภาษีให้ครบทุกบาททุกสตางค์นั้นก็จะทำให้เรื่องการพูดหยุดโกงนั้นเนี่ยมันมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยนะคุณนฤทธิ์โรจน์นั้นมีการแชร์ข้อความเรื่องของที่มีคนโกงเงินค่าโฆษณาของอสมท.ตรงนี้ดูสิครับว่าบรรดาดารานักแสดงคนในวงการบันเทิงนั้นจะกล้าพูดเรื่องนี้หรือไม่เพราะเรื่องของการโกงนั้นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นในหลายภาคส่วนจริงๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าล่าสุดนั้นมีเพจต่างๆก็มีการไปทำข้อความครับอย่างเช่นว่าสงสัยสื่อไปถึง2พี่น้องสัมภเวสีนะฮะก็คือว่าพี่ชายมี5คดีคอร์รัปชันทำรัฐเสียหาย 1.14 แสนล้านบาทน้องสาวมีคดีโกงจำนำข้าวรัฐเสียหายเกิน6แสนล้านบาทก็พูดถึงใครก็พูดถึงนายทักษิณชินวัตรแล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองครับ